ลิปนี้ผมจะโอ้โหน้ำลายคลิปนี้ผมจะมาแกล้งแม่โดยการปลอมตัวเป็นคนส่งอาหารนะฮะผมเนี่ยขึ้นไปเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านมา3เดือนแล้วนะฮะแม่ถามว่าอยู่ไหนผมตอบว่ากำลังกลับกรุงเทพเมื่อวานก็ไปวันเดย์บล็อกที่พัทยาแล้วผมบอกแม่ว่าจะกลับจากพัทยาวันนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมกำลังกลับยะลานี่เป็นไงชุดไรเดอร์นี่ลายม่วงใส่ผมจะประสานให้น้องบอกแม่ว่ามีคนมาส่งอาหารนะฮะแล้วก็จะให้แม่เนี่ยใส่ผ้าคลุมเราไปลุยกันเลยคือผมจะจอดรถไว้หน้าซอยนะแล้วก็ส่งสัญญาณให้น้องแล้วก็เดินเข้าไปไอเทมหมวกไม่รู้ว่าแม่จะจำได้หรือเปล่าเออกระบังไกโรตีแล้วก็แมทใช่เหรอเฮ้ยเนียนอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับมาส่งของครับสวัสดีครับเดี๋ยวซ้อมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาส่งของโอเคได้เสียงนี้แหละของที่เราจะเอาไปส่งสวัสดีครับมาส่งของครับโอนจ่ายไปแล้วครับโอนจ่ายไปแล้วครับโอนจ่ายไปแล้วนะครับของค่ะโอนจ่ายใช่ครับสรุปแม่จำไม่ได้เดี๋ยวไปอีกรอบมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มาในหลากหลายรูปแบบก็อยากให้ทุกคนตรวจสอบและก็ดูให้ดีๆนะครับสังเกตง่ายๆเจ้าหน้าที่ส่งพัสดุหรือว่าคนส่งอาหารเนี่ยไม่ว่าจะค่ายไหนๆเขาจะสวมยูนิฟอร์มเป็นบริษัทของตัวเองอย่างเช่นไปรษณีย์ Flat Grab หรือ Food Panda อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมแต่งตัวใส่เสื้อโนเนมปิดหน้าปิดตาทำตัวมีพิรุธแล้วแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ส่งของขอเตือนว่าอย่าออกมารับของเป็นอันขาดนะครับแล้วควรแจ้งเบาะแสให้ตำรวจทราบทันทีถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับบูสต์ดีๆจ้ะชอบอะไรก็ไปๆๆ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